สวัสดีครับ FC ผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับวันศุกร์พี่น้องแง่มาเศร้าเฟิร์กนกคือเก่าแล้วครับวันนี้เอาเจ้าริวตันริวสารคามนี่แหละขึ้นสายไฟหน้าบ้านครับเห็นข้อนี่นะคือพ่อเจ้าน้องบัวครับตะกี้เอามาหน้าไม้ตีไม้ไม้ผมกับฝึกจังสิล่ะก่อนสิไปต่ออยู่กรุงเทพสุดท้ายเรากลับไปลุดมืออยู่ป่าจีนครับไร้ร่องรอยตายเฮือยังกับบลูครับเสียดายแห้งปีกายนี่ดวงบ่ดีพี่น้องนกต่อตาย2ตัวนกลุดอีกตัวนึงเป็น3ครับมูลค่าเกือบ 15,000 ขาอ่อนเลยครับเจ้ารอตายเจ้าริ้วน้องเจ้าริ้วบางบ่อก็ตายครับแล้วก็เจ้าน้องบัวนี่ลุดยินเสียงนกอยู่ในบ้านขันกับขันตอบโต้กันครับเสียงเจ้าลองค่ำกับเสียงเจ้าลำเพลินฝึกให้ชินครับพี่น้องฝึกเพื่อสิไปต่ออยู่สมุทรปราการนะครับเวลาจะเก้าโมงสิบโมงจังเสียวลงครับมื้อนี้ว่าสิไปเรียนกับพ่อสวัสดิ์บ้านน้องตอกแปนครับพอดีผมสิไปต่อไปครับขี่รถยนต์นะครับอยู่อำเภอสุวรรณภูมินครสงขลาสุวรรณภูมิก็เลยว่าสิแวะไปเล่นน้ำเล่าจะเข้าไปยามกันพันวาไม่เอาบุงมองไปกินแน่บุงมองสมพันวาเอาลงจากต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เอาขึ้นตั้งแต่มื้อเช้าครับพอดีอยู่ในบ้านเพิ่นผู้เฒ่าล้นขวนครับมืดบนนะครับเสียงฟูดังต่ำต่ำต่ำแล้วก็เลยมาพอดีกับซวยแล้วล่ะเอานกลงซาว่าซั่นเนาะไปรายงานครับพี่น้องมื้อเช้านี่ไปผูกแขนมู่กันนะครับเขาไปลุนพีดอกวะเห็นเล่นกันเล่นกันว่าตะหน่อยล่ะก็จะเดินทางไปเกาหลีครับไปทำงานอยู่เกาหลีก็เลยไปผูกแขนอยู่ครับไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเนื่องพี่น้องมื้อเช้านี่แล้วๆก็เลยมาเอานกลงนี่แหละครับเจ้าร่องคำนะครับนกตัวประจำบ้านนกมงคลประจำเฮียนอะไรครับมุ่นมรดกพอพดุงแสงใสเป็นนกกับกินหอดครูบาอาจารย์ครับผู้บุญลมเสียหายผู้บรรทายเสียจากเอามาตากแดดเรื่อยพี่น้องเอามาคู่กับนกนุ่มๆนะครับเป็นคู่ฝึกให้นกหน่อยเจ้าเร็วตันเร็วสารคามกับพ่อหอมปากหอมคอพี่น้องสิเดินทางไปสุวรรณภูมิก่อนครับบัดนี้ไปต่อใบขับขี่แล้วก็สิเลยไปเรียนน้ำพอหวานจะเข้าครับบ่ล่ะกินข้าวเที่ยงแล้วจังสิมาเดี๋ยวโทรละก่อนไปเรียนน้ำพอหวานจะเข้าครับเพราะว่าจะคล้องกับสิเดินเมื่อวันจันทร์ครับพี่น้องวันอาทิตย์วันจันทร์นี่แหละครับสิบ่มีเวลาไปหาเรามื้อนี้ที่จริงว่าจะไปหาพี่ยงครับ
พยาบาลติดงานพอดีเพิ่นมีงานขาวดำครับผู้เฒ่ามดบุญได้เบิ่งส่งกันหาสิบ่ได้ไปแล้วครับโอกาสหน้าพุ่นล่ะครับสวัสดีครับพี่น้องมาถึงบ้านพ่อหวานแล้วครับต่อแบบขี่เรียบร้อยแล้วเอาค้อนแจกไม้เล่าน้ำนะครับเป็นเหตุสิเตรียมส่งลูกค้าครับนี่พ่อหวานมันน้องตอกแป้นนะเหตุปีละใบรอนานการช่างคนครับเราใบสี่ใบแต่ว่าท่านมีเวลาเหตุมันมายากคนขี่ง่วงท่านเพเนียกับซุ่มๆอยู่ครับพามาเบิ่งนกช่ำพ่อหวานครับสามตุ่มเฮียนเฮียนสร้างกรงกับว่ามีกรงนกใส่ดิเข้าว่าเฮ็ดบ่ได้เขาก็มาเอาครับพยายามพ่อวาดท่านใดสนใจเขานกยังมีด้วยครับด้วยพี่ยังอยู่หลายโลอยู่ครับโทรมาสอบถามผมได้ผมสิให้เบอร์โทรพ่อวาดมารับเอาก็ได้ครับอยู่สวนณภูมิบ้านเพิ่นเลยครับข้าวนกข้าวสำหรับนกเขากิโลละ20บาทครับแต่บ่รวมส่งเด้อออกค่าส่งเองเพิ่นว่าแต่คันมาเอาใดเพิ่นดีเฮาบ่ขอไปไกลแล้วมันตื่นครับพ่อสวัสดิ์บ้านหนองตอกแป้นอำเภอสุวรรณภูมิครับรอนานการช่างครับยางมาเปลี่ยนรอบบ่านี่เอาเปลี่ยนพ่อวัดเปลี่ยนไปนั่นไปได้หน่อยครับไปซ้ำนี่พอดีเนาะซ้ำเขาชะว่ากันได้ดินี่เป็นบ่ครับนี่ส่งไข่พอดีเลยสิไปเถาเปลี่ยนโอ้ยพอดเรียกได้เห็นฟุ่นๆคว้านคูนั่นก็ได้นั่นมันจังสิหมอดบ่กินครับไม่แกงไม่แกงถ้าพอมานำมาต่อไปกับขี่มื้อนี้เอาไปตะใส่เด้อพอบาดนี้เด้อตัดมาแต่ผู้นี้ขอนแก่นบ่นี่นี่มันอยากเถาผู้มากมันนี่บ่เปลี่ยนงงๆแง่ๆนี่บ่เปลี่ยนติเปลี่ยนก็ได้ขนาดขันเมียนเปลี่ยนมาดีอย่างธรรมชาติคนงงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าไปท่าสีอย่างพอบาทโอ้ยเสียดายกงเนาะมันไม่ยังไม่มันบ่ทันเด้แต่ว่าท่าไว้ได้หลายปีเด้เป็นสิบปุ่นเด้มู้นี่ซะปางเฮ็ดรอบที่สองมู้แดงๆมาท่านห่างอยู่ดิมันน่ะอันนี้ก็มันสิไปก่อนแล้วครับมันคงไม่ยาวแน่อย่าว่าเงินบ่นบ่มาแต่ใต้จังว่าสิเฮ็ดนี่หัวนี่ว่าสิเฮ็ดให้หลานคงก่อนใต้โอ้ยเดี๋ยวมาใต้อันนี้4กงมึงครับนี่ของพอสวัสดิ์เขาใส่หนองเดี๋ยวสิเป็นใส่ข้อนก่อนพี่น้องครับพวกแกเขาเลี้ยงกันเหรอมิตรล่างเขาเลี้ยงไม่แจ้งมันหมอดว่ากินเนาะมึงกับผมก็ได้มาให้มันเปลี่ยนให้ใบนั้นพระเจ้าให้ครับนั่นพวกบรรดุการดวงง่างเขาไปบ่ใช้เสียมไปมึงคือเก่าเหรอเจ้ารถมายามผู้เฒ่าครับมันมายามเนี่ยก็สิมื้อนี้ไอ้โยงส่วนไปกินลาบง้อนี่จังสิไปมื้ออื่นว่าพอบาดไอ้โยง
เออไปจีกินลาบหัวน้ำไทยสุรินใหม่บรรทัดมาไปเด็กควันเงี้ยนสร้างพี่น้องหกเจ้าน้อยหนึ่งใบนั่นสิก็จะให้เป็นของขวัญสงกรานต์ลูกค้ามากระชับผมต้องพูดพี่อันนี้ใบนี้พ่อหวานเฮ็ดเองที่เพิ่นได้เฮ็ดนี่เงี้ยนบ่ได้น่ะเฮ็ดไปตัวเดียวว่ะโอ้ยเนาะอันเฮียนเฮ็ดสร้างเฮ็ดกงบ่มีใบดีใส่ตัวนี้ครับมีตนกซ้ําเหมือนเต็มเลยไปพาไปส้มบักไก่ตีอันนี้นกต้อรักคนครับนี่พวกตุ่มแดงนี่ข้าล่มห่างๆแต่ว่าเห็ดดีครับไม่จังหวะเหี่ยเร็วดีไหมครับแต่ว่าข้าล่มบ่ค่อยมีนกต้อเล่าเนี่ยบักไก่ตีครับนี่ได้เฉลยสองตัวแล้วอันนี้ตัวนี้ผมซื้อน้ำเพลินท่านหนึ่งเฮ้ยจังไรนี่นะตอนนั้นแต่ว่าวันนี้ผมเอาไปมันดินดินนึกสิล่ะนี่ผมใจสิขาดก็เลยเอามาขึ้นมาเปลี่ยนเอานกฝึกไปเล่นเปลี่ยนนกจะคว้างขึ้นไปพอนกตัวนั้นเส้นเตยสีน้ำผมครับก็เลยเปลี่ยนนกจะคว้างขึ้นไปผมก็แบ่งไปแล้วตัวนั้นแบ่งไปแปดเต่าลอยครับต่อยุดปากเราทีเดียวนี่เห็นมาต่อยุดปากเราสมัยตะกี้ตะดูเดียวมีหน่อยตัวนั้นแล้วใกล้ๆกันน่ะล่ะก็เพียงมีหน่อยก็อยู่ฝากกับตำรวจนี่อันนี้ไม่ดูเจ้าพ่อบ้านนี่เออเอาไปแม่ออกดีป่ะโอ้ยมือสั่นนี่เจ้เอาไปเหมือนหมดน้องไปยังพ่อว่าจังหาไหมเด้อโอ้ยอยากยังเนาะผมไม่มีเวลาไปหาหรอกอันนี้มันตากไว้แล้วนี่พี่น้องนี่ยาถ่ายยาถ่ายพญานกเขาอันนี้สูตรจากบ้านตรงกลางนี่นี่เกี่ยวมัดเหรอมีขวดไข่บ่เนาะก็บ่มาสักคนนานแหมไม่ค่อยดีเปล่าจะค่อยดีว่าไปหาซอยหกม่วงเด้อฮะโอ้ยนี่พ่อได้กินนี่หรอครับเดี๋ยวไปลาดูแต่แม่งครับอันหลวงพ่อวัดป่าดงเมืองอันกาลสินถอว่าสร้างมีดบ่มีมีดใส่แล้ววะถ้าเป็นสร้างตีมีดมั้ยเฮ็ดไปดวงใดเขาก็มาเอาซั่นเพิ่นนั่นเพิ่นคุณว่าตีอย่างนั้นทำงานราชการจริงๆโอ้ยผมโมจากดิแต่ว่าเรามาขอเบอร์พ่อจากผมนี่ล่ะขอเบอร์ในYouTube ครับโทรมาอยู่ว่านเพิ่นเจียวหัวไม่เฮ็ดบ่อ๋อเขาโคราชว่าให้ล่ามาเอาเหนียวไปส่งเล่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นบัดนี้โอ้ติดสอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยเฮ็ดไป2ใบอยู่ดิ2เทดึง3เทนิดเดียวมันก็ได้สิบ่ผ่านของหัวนี่ได้หมู่ไปนํากันบ่ได้อ้อยมันได้ทิพย์ก็ขับรถนี่ไปเฮ็ดกับกตกตรักมันไอ้ตุ่มแดง2กุกห้อยแต่ก็ไอ้เอ็ดใส่อย่างก็ใส่พร้อมบ่สูตรพ่ออาจารย์บดุงเพิ่นให้ซื้อนกเพิ่นมาไปเฮียนได้เด้อเสี้ยนนกคันพะเนียดเขาซุ่มๆอยู่นี่ซื้อรถพะนะว่านกต้อนี่เสียงว่าเขาจะไปต่อบ่เซาพะนะแต่คันพะเนียดบ่ซุ่มๆจังซี่นี่จะไปซื้อเขาบ่ต่อเที่ยวว่าซั่นให้ผมถอดได้บ่นี่ฟ้าไปเบิ่งคาร่มนกพี่น้องไม่แน่นดีบ่พ่อพ่อบัดเนื้อมันแน่นดีดิเผาทานดีดิไหมนี่ไม่แจ้งนี่เรานี่เกียนเกียนดีเป็นยาพร้อมยาอยู่ใบมันนั่นงัวท้องอืดเขาจะว่าตำให้กินพะนะตำใบมันให้กินพะนะทำไมกินแม่นแก่ท้องอืดตัวนั้นลูกผสมครับเคยรู้ทีนึงเลยดินั่นแต่ว่าคนต่อขึ้นได้ครับสิกินไปก็เมียนี่ดีดอกเมียนบ่ไปไปผู้เดียวเมียนไปเฮ็ดนั่นลงเรียนข้าล่มมันก็เลี้ยงไว้พอได้ฟังแล้วพี่น้องมูนี่ก็ต่อไปน้ำได้แน่บ่ได้แน่นะครับบ้านเฮามันต่อยากบ่คือกรุงเทพครับตะกี้ผมขายนกฝึกเนาะเฉลย2 3ตัวนี่ทําไมเฉลยน้อยจังอาจารย์ถ้ากรุงเทพต้อง10กว่าโอ้ยมาต่อบางนี้เอาซะเนาะบ้านข่อยนี่อาทิตย์ละตัวถือว่ามันคักแล้วคันช่วงเกี่ยวเขามูละตัวอยู่ครับแต่คันช่วงนี้นี่จะคึดพลบ้านนี้บ้านเขาเขียวบ่ล่ะครับจังสิได้อีกต่อนกก็ได้
มันมีหนกคู่อ่างนี่เดียวพี่น้องนี่แต่ว่าเจ้าของเขาจะขึ้นไปแล้วมั้งอ่างเกือบตลอดข้าล่มอ่างหนุนอ่างขัดอ่างหมดแล้วครับแต่เอาไปทงมันบ่เฮ็ดประวัติแล้วบ่อยากให้เอาไปเลี้ยงไปได้มันใบนึงครับวัดไสไปขายเสียงไหนโอ้ยไปเริ่มสมัยกูเพียรหรอกนี่ต้องถึงกูเพียรแล้วเอาล่าล่าแล้วที่บ้านกูเลี้ยงงวดตัวนี่เป็นเฮ็ดเลียนๆขึ้นมาเป็นกองฝึกพอเราเลี้ยงงวดพอพันทีนี้มันงวดเป็นขาบอกงานบ่หลายหรอกนี่พอได้ซื้อหัวหันอีกกินได้ซื้อห้ามอีกกินไม่ได้นี่คือด่าอีกกินต้องมาว่ามันนี่ก็งวดลูกคว้างแล้วพอพันอยู่นี่มันนี่มันอันนี้สี่มันเล่าแล้วนี่เตรียมเกินเฮ็ดครับไม่เขาว่าหันนี่ปีเข้าไปกว่ามันเฮ็ดดีมันเฮ็ดน้อยๆมันเป็นเนี้ยมันยังบ่เปลืองใหม่ว่าซั่นนี่เขากับพ่อเคลียร์มาเฮ็ดปีแล้วคอนเฮ็ดคอนอันนี้มันหลอกครับนี่ไม่นี่มันหลอกผมบ่อยๆคอยเพิ่นใส่ดอกมันพอดีเพิ่นให้ใบนึงก็เลยเอาคอนมาฝากคนนําเพิ่นเลยเพิ่นเปลี่ยนให้เลยว่าซั่นดอกเปลี่ยนใหม่แจ้งให้นําไอ้ท้องมันของผมตรงนี้ไหนจะเรียนผมเอ้าพอดีพอดีเออนั่นพอดีพอถอดได้ผ้าไปตัดนี่ขี่รถซาเล้งไปกล้าใส่พอถอดบ้านนั่นพี่ดูว่าคนไหนเพิ่นพาไปเหรอใครตัวพอใส่พอถอดทัดผมแย่งของเพิ่นนี่ต้นแจ้งต้นคือต้นมังนี่ภูมิมังสันละต้นมันต้นมังเขาซื้อไปปลูกน้ำเฮียนคนรวยไปพอต้นพวกนี้ไหมคือเงินกับซื้อต้นมังไปนี่ล่ะเนี่ยมันมีเนี่ยนี่เนี่ยมันคือกำแพงเกตันนี่เนี่ยเป็นภูมิมังสันไม่ยันสนทะเลคือต้นสนคือต้นสนแมนคือไม่สนเห็ดลังไม่พอเห็ดลังอันคว้างไหมมังโยนไม่สนโยนน้ำไส้ฮะเดี๋ยวไปทางออกนี่แม่เหมือนว่านี่ก็พอดีแข็งเปาะก็มีก็เหมือนแหนงควายไปซั่นเนาะบ่มีเฮ็ดเกี้ยงสูงกว่าแหนงควายก็ได้เนาะเห็นมันขาบรัดๆพอดีแล้วพอวัดผมสิไปหยอดกาวหวานอีกมันสิลงถึงกันบ่ฮั่นหยอดให้มันติดกันน่ะมันติดของมันยังบ่เคลื่อนมันสิได้บากแล้วพ่อเบี้ยบ่มีหยังพอวัดบ่มีหยังนั่นๆๆนี่ก็เอาคนบ่เอาใส่ทั้งเซิงทั้งแม่อื้อนั่นล่ะมันคือบ่ยังบ่ถึงกันหั่นฮะมันบ่ถึงกันถึงบ่ได้ซั่นถึงบ่ได้ใส่ก็ถึงก็เออบ่อยากพอวัดบ่อยากบ่ถึงบ่เป็นหยังซามันเหยียบคนละอันนั้นคือเขาละพอวัดบ่เรียกทีซ้ํานี่ล่ะผมสิไปใส่อยู่กันสมมุติปากการน่ะมันจังบ่ใหญ่มันไหลนกยากบ่หยังดอกมึงก็เกกะห้องนํามั้ยพอวัดมันคืออยู่บ้านเด้ห้องแคบๆนึงมันจะไว้มีได้กินอยู่ทีตัวหลักเพิ่นครับพอได้กินอยู่ครับพอบาดพอได้กินอยู่นี่ครับเสียงเหี้ยบ่มีค่าล่มหรอกครับเป็นนกโล่งๆแต่ว่าเฮ็ดดีจะเลื่อยลายแล้วล่ะตะกี้ขอแบ่งเพิ่น 2,500 มันบ่แบ่งครับเพิ่นว่าไปได้เล่นว่าซั่นว่ามีตัวเดียวว่าซั่นนกหลักมันก็มีแต่นกอันนี้ก็นกตัวหลักนี่ครับนี่จะเลื่อยเป็นรอยดินี่ตรงเก่าๆนี่เป็นนกเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งใกล้ๆนกปีกหักข้างนึงครับอาจจะถือนักสติ๊กแล้วว่าถือปืนก็บ่รู้ล่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยล่ะตัวรักเพิ่นเฉลยเป็นลอยบ่พ่อบาดรักลอยบ่คือปีกซะก่อนครับตัวนี้เพิ่นก็จ้องไว้เลี้ยงเลยตนสาดมันปีกมันติดใหญ่ข้างนึงครับตัวนี้ก็บ่ได้ตัวโดนแล้วล่ะมันห่างตัวแล้วเงี้ย
เฮียนสร้างเหรียญไก่เฮียนหกเหรียญนกเฮียนหัวเดี๋ยวผู้ถาว่าเดี๋ยวได้เฮียนหกตัวนกเฮียนหัวนั่นบอกมันบอกตื่นแต่ทีสี่ดีตัวนี้เลยกาปลูกเนาะพ่อบ้านมันนึงจะว่ามีพวกจุ่มเม็ดสูสีม้วนเนี้ยกระดอกกระเดียจะอู้ห้อนสิตายอยู่นี่ว่าสั่นคู่คู่มากกันขึ้นคู่ใช่กันแซวแซวเห็นไฟแล้วเห็นกันโอ้ลงโตพอดีเอาเรียบร้อยแล้วครับของฝากแก่พ่อใหญ่วัดครับไม่นี่เพิ่งดีจ้องไปตัดใส่กันท่าซีเดียวนี่รุ่น10ปีบ่ผุครับเอาประมาณนี้แหละพี่น้องทำลาฝากแจกเมื่อปานกันมานี่บ่ายโมงแล้วผู้ถองห่วงง้อแล้วมาฮอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยครับและใบนี้จะซื้อแลกเกอร์มาลงครับพี่น้องเอาเปาะกระทัดรัดสำหรับเดินทางนะครับพานกไปกรุงเทพกรุงไทยก็สบายใส่ในแคปได้สบายครับไปได้หน่อยอันนี้เป็นให้เป็นของขวัญพี่น้องนี่พยาบาลค้อนไม้แจงครับค้อนใหญ่ดีครับหาตัดอันแผ่นใหม่มาบ้างไว้นี่ครับแม้แต่นกลุ่มขยับฝีมือหาตัวจับหยังครับพ่อวาดนี่โดยมาผมขันบ่ได้แบ่งไปน้ำนกผมสิบ่แบ่งซะเลยล่ะนะครับพอผมกระถาโดนแล้วก็ตัวถอเสียนหายใช่ไหมครับก็เลยบ่เกิดว่าสิแบ่งอันนี้ถอให้อันตัวใบนี้ถอให้มาใส่ครับให้มาเป็นของขวัญว่าเอาถอหลายใบแล้วครับพี่น้องเกือบ30ใบแล้วมั้งรวมๆแล้วครับมีใบแบ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าติดจองแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งใบขวามือครับนี่อันนี้พอวาดขึ้นกันละแต่ว่าใหญ่ความกว้าง20นิ้วครับสูงร่วมอันนี้น้ํา27 28นิ้วพอละนะครับอันนี้เป็นเล็กครับขอบนี่เป็นเล็กหนักมานี่ผมใส่ค้อนลงแลกเกอร์มีฐานห้องเรียบร้อยแล้วครับใส่อุปกรณ์ให้ครบเลยเอาไปคือใส่นกได้เลยครับนี่ผมติดจองพี่เจ๋งนะครับเพิ่นเอานกเฉลยต้องผมไปดูแลหลายตัวก็เลยให้เล่านะครับเอาราคาทุนนะครับ600ราคาทุนพอบาทเท่าไหร่600แต่ว่าหัวนี่ผมของผมเองนี่นี่หัวนี่ของผมเองอันนี้มันว่ามันเย่แล้วก็บ่ได้ใส่งานครับจนว่าหมอดกินนั่นค้อนจังไห้เกียค้อนเครือเกี่ยวอย่างดีพี่น้องเบิ่งดิล่ะครับอันนี้ให้พี่เจ๋งแล้วเพราะมันไปใส่นกนะครับแต่คันรถจองคันเพิ่นบ่เอาก็ยังสิเก็บไว้ถ้าใส่ครับใบนี้ก็แบ่งสิแบ่งให้เพิ่นนํานี่แหละนี่เอาคู่นี่เอา 1,000 นะครับแต่อุปกรณ์ทั้งในของใบนี้ผมบ่ได้ให้ผมสิถอดครับเพราะว่าถ้านี่ก็ใบ100นึงแล้วนี่ใส่ของนกนี่มันผมจะถอดออกครับให้ตะกงอันนี้เป็นกงไว้แท้ครับเป็นกงของบักลิ้วบางบ่อจะตัวที่มันตายแล้วครับกงอาจารย์แจ็คเป็นไว้แท้กูเหนียว 1,000 นะครับพวกเดียวไปคุมแห้งแหละแต่ว่าใบนั้นติดจวงแล้วแต่ใบนี้รอเพิ่นตอบอยู่ว่าเพิ่นสิไว้จังได๋นะครับคันเพิ่นเอาผมจะถอดอุปกรณ์ออกแต่คันบ่เอาผมก็สิ เก็บไว้จะใส่ครับนอกจากมี FC สิขอแบ่งผมแบ่ง400ครับนี่ใบนี้ตะกงก็ซื้อได้ครับแต่ว่าค่าส่งพี่น้องออกเองครับขาทรงบรูจักบัตรที่ห่อดีๆให้พุ่นล่ะกันเสียวแต่ว่าผมถอดอุปกรณ์ทั้งนี้ออกครับประมาณนี้ก็กงพอบาทกันแต่ว่าใหญ่บนเฮ็ดล่อมือสุดแล้วมันใหญ่ครับผมว่าใหญ่โพดแต่ว่าผมบอกไปลงแหลกเกยยุ่งเทียบบ่ได้ตอนนั้นเอาลงไปนําไปลงแหลกเกยสมุทรปราการบ่ได้บ่ยุ่งเทียบนะอยู่สมุทรปราการนะครับมีคู่กัน2ใบครับตอนนั้นแต่ว่าแบ่งใบนี้ให้พี่เจ๋งราคา600บาทครับให้เราซื้อดอกที่จริงผมแบ่งเป็น 1,000 ผมก็แบ่งได้แต่ว่าเราเอานกเฉลยของผมหรอ20เป็น20ตัวหมดแล้วครับไปเลี้ยงยี่หันนี่ตัวนกผมหรอยี่หันเล่าก็ไปเลยแบ่งให้กันไปใส่ซื้อครับผมประมาณนี้แล้วพี่น้องจะในจังหวะกันครับจะได้เดินทางกลับวันที่หาที่6นี่แหละครับเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์กันเมื่ออื่นว่างจังสิไปเรียนน้ำพิโยงครับอยู่บ้านกูกาสิงครับบุญบังไฟวันนี้ก็บอกกับพ่อบาทอยู่มาไปกินลามง้อบ้านกูว่าบุญบังไฟสนอกบ้านกูกาสิงอำเภอเกษตรวิสัยครับส่วนพเนียดลังนี้นะครับสิไปปทุมธานีน้องเสือครับให้พี่คิงเสกสรรเฟอร์นิเจอร์นะครับเสกคิงเฟอร์นิเจอร์นี่แหละเพิ่นให้ผมไปซื้อมาให้อันนี้เป็นแม่พเนียดนี่เป็นไม้เกลือครับไม้มะเกลือค้อนไม้เคี่ยวใส่ตันครับความกว้างนี่ครับกว้างของกระจมนี่11นิ้วพี่น้องความสูง9นิ้วครับอันนี้ฝีมือพอใช่จังหวัดมหาสารคามใบละ600บาท700บาทครับแต่ขันผมแบ่งผมกับแบ่งประมาณ700 800ร่วมทรงนี่แหละครับท่านใดสนใจก็พเนียดประมาณนี้นะครับ
ก็ติดต่อผมได้ผมสิเปียวให้ครับส่งให้จัดการการส่งให้ครับบ่เดี๋ยวยังท่อบาทพี่น้องไปขายซอยผู้เฒ่าซื่อๆครับเลยตัวเล่าเราเฮ็ดไว้อยู่หั่นประมาณ6เกียดหลังพอใช่ครับเบาดีครับประมาณ4ขีด5ขีดนี่ล่ะปานเนี่ยสําหรับฝึกนกครับอันนี้ให้เสียคิงน้องนี่แต่ว่าตัวอย่างประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้บ่น้ําจักบาทครับบ่ได้บ่มีการผ่านผมเลยครับคือเอามาขายผู้เฒ่าซื่อๆครับให้เพิ่นสร้างรายได้ให้เราปานเนี่ยสําหรับฝึกนกครับประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจดินเอียดนะครับเด้อยังมีอยู่ครับโทรศัพท์0887413944ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ